เดี๋ยวต้องซูมเอาหน่อยนะเพราะว่าเขาน่าจะพูดไปดูรูปไปนะครับตรงนี้นะครับวัฏจักรอัดไออุดมคติเนี่ยนะครับสารเท่าความเย็นจะเข้าที่คอมเพรสเซอร์ที่จุดที่หนึ่งนะครับเป็นไออีกตัวนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับนี่เป็นเงื่อนไขวัฏจักรอัดไอที่เป็นทฤษฎีเนี่ยทางเข้าตรงนี้ครับจะเป็นไออีกตัวนะครับแล้วก็จะถูกอัดในกระบวนการไอเซนโทปิกนะครับส่งไปที่ความดันสูงนะครับความดันที่คอนเดนเซอร์อันนี้เป็นข้อที่สองที่ต้องจำนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นไอเซนโทปิกโปรเซสนะอันนี้เงื่อนไขที่สองอุณหภูมิของสารทำความเย็นเนี่ยจะเพิ่มนะครับในช่วงที่ถูกอัดนะครับในช่วงกระบวนการอัดจนกระทั่งสูงกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเยอะๆนะมันจะได้คายความร้อนออกได้นะครับสารทำความเย็นเนี่ยก็จะเข้าคอนเดนเซอร์นะครับเป็นไอร้อนยิ่งยวดก่อนนะครับที่สเตจสองนะครับที่สภาวะที่สองนะตรงนี้นะจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับก่อนเข้าคอนเดนเซอร์นะครับตรงนี้เป็นไอร้อนยิ่งยวดก่อนเข้าคอนเดนเซอร์จากนั้นตอนออกจากคอนเดนเซอร์เนี่ยจะออกเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับที่จุดที่สามนั้นอยู่ที่ความดันสูงนะครับแล้วก็ก็จะคายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมนะครับนะจุดที่สามอันนี้เป็นข้อที่ต้องจับอีกนะครับจุดที่สามเนี่ยเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับนะจุดที่สามนะครับเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับก่อนจะเข้าวาล์วลดความดันโอเคอุณหภูมิของสารทำความเย็นตอนที่จังหวะที่สามเนี่ยก็ยังคงสูงกว่าอุณหภูมิของ surrounding นะครับของบรรยากาศแวดล้อมภายนอกนะครับเขาอธิบายแบบนี้เนาะผมอธิบายซ้ำอีกนิดนึงเพื่อให้มีหลักการจำที่ง่ายๆหน่อยนะครับสมมติถ้าอันนี้เป็นแอร์ก็ได้นะสมมติอันนี้เป็นแอร์ไอห้องที่เราต้องการทำความเย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสเนาะน้ำสารทำความเย็นที่วิ่งเข้าที่คอยเย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่แบบไม่เกิน5 องศานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่น้ำยาแอร์มันอยู่ที่คอยเย็นในห้องเนี่ยแล้วเราเป่าลมไปผ่านมันเนี่ยความร้อนจากอากาศในห้องเราอ่ะก็จะถูกถ่ายเทใส่น้ำยาที่อยู่ในท่อใช่ไหมครับเนื่องจากตรงนี้เป็นจังหวะเปลี่ยนสถานะเนี่ยน้ำยาในท่อยังไงอุณหภูมิก็จะเป็น5 องศาเสมอนะครับจากของผสมกลายเป็นไออิ่มตัวตรงนี้เนี่ยยังไงก็เป็น5 องศาอยู่แต่ว่า5 องศาตรงจุดที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นไออิ่มตัวนะครับแล้วมันก็รับความร้อนจากตรงนี้ไปอยู่ในตัวมันละมันพร้อมที่จะไปทิ้งความร้อนออกข้างนอกแล้วนะแต่ว่าอุณหภูมิตัวเองอ่ะมันยังอยู่แค่5เองอุณหภูมิข้างนอกของบ้านเราอย่างเงี้ยจะอยู่แถว30กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่อยู่ในตัวน้ํายา5 องศาเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปถ่ายเทที่ข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันยังคงเป็น5 องศาอยู่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็เลยต้องมีคอมเพรสเซอร์ครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยทําหน้าที่ยกความดันนะครับจากความดันต่ําไปความดันสูงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากยกความดันเนี่ยมันก็เพิ่มอุณหภูมิด้วยนะครับจากอุณหภูมิต่ำไปอุณหภูมิสูงแถวแถวนี้มีโอกาสเป็น70-80 องศาได้นะครับที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะ well above surrounding อ่ะก็คืออุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศแวดล้อมมากๆเนี่ยครับเพราะมันสูงขนาดนี้นี่แหละนะครับทีนี้ตัวน้ํายาที่ซับพลังงานจากในห้องเราเนี่ยไปในตัวเนี่ยคราวนี้อุณหภูมิมันกลายเป็นสูงกว่าสิ่งแวดล้อมละเพราะนั้นมันก็เลยไปคายความร้อนสู่บรรยากาศข้างนอก30 องศาได้แล้วนะครับเห็นไหมนั้นมันก็เอาความร้อนจากในห้องเนี่ยไปทิ้งข้างนอกได้แล้วแต่ว่ามันต้องผ่านการยกความดันยกอุณหภูมิก่อนไม่งั้นมันไม่รู้จะไปคายให้30 องศาได้ยังไงนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าทำไมต้องมีคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นี่เอาจริงๆมันมีอีกหน้าที่หนึ่งนะก็คือนอกจากยกอุณหภูมิของสารทำความเย็นขึ้นเพื่อให้มันสามารถไปคายความร้อนทิ้งสู่บรรยากาศได้แล้วเนี่ยไอ้แรงดันที่มันยกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ํายาในระบบได้ด้วยนะครับ
เราอ่านถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปอ่านย่อหน้าถัดไปว่าเขาอธิบายยังไงต่อนะครับ